ทรานสเฟอร์เทคโนโลยีเข้ามาแล้วทำแต่ PD อย่างเดียว P เหมือนกันเลยแต่ C ตัวใหญ่เบ้อเลยดีนิดเดียวแต่ถามจริงญี่ปุ่นก็คือ C and D อเมริกาแต่ C ตัวเล็ก D ตัวใหญ่เกาหลีก็ C and D ญี่ปุ่นและอเมริกาจีนก็ C and D อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีที่ Digital Innovation เพราะมันไม่ใช่ตัวเราอันลนต่อไปเพราะองค์กรเรามีเส้นประเป็นไปหมดใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างทีนี้ก่อนมาก็ไปลิเทเรเจอร์ว่าเอ๊ะผมมีคำถามสั้นๆว่า Disruptive Technology กับ SDG เนี่ยตกลงมัน Convergence หรือมัน Divergence Disruptive Technology มันทำให้ SDG เบ่งบานมันยิ่งทำให้ SDG มันด้อยลงท่านคิดว่าไงอ่ะไปนั่งท่านละ